สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกรวิภามังงงค่ะผมนายยุนันท์คำมนาถผมรัชสิทธิ์ช่างหล่อครับดิฉันนางสาวชนาพรนะคะเสถียรค่ะกลุ่มเราจะมานำเสนอเรื่องป่าเต็งรังนะคะป่าเต็งรังเป็นสังคมพืชเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดขึ้นในระดับความสูง 50-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะต่อไปจะเป็นการสำรวจพื้นที่ป่าเต็งรังเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมยุวนันท์คำมนาถครับวันนี้เราจะมาสำรวจป่าเต็งรังกันครับป่าเต็งรังมีลักษณะเป็นยังไงเชิญชมเลยครับนี่จะเป็นลักษณะของต้นเต็งนะครับลำต้นจะเป็น ออกสีเข้มแล้วก็เปลือกไม้นี่จะไม่ลึกมากครับส่วนลักษณะของเปลือกไม้จะเป็นตรงโคนไม้ตรงโคนใบไม้จะเป็นลักษณะเป็นเต็งส่วนปลายจะเป็นลักษณะแหลมซึ่งเป็นลักษณะเด่นของต้นเต็งนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่ยังโตไม่เต็มที่นะครับยังมีความสูงที่ไม่มากลำต้นแล้วก็ขนาดเล็กอยู่ครับส่วนต้นนี้จะเป็นต้นรังนะครับลักษณะของต้นรังเนี่ยเปลือกไม้จะเป็นสีอ่อนกว่าต้นเต็งนะครับแล้วก็เปลือกไม้จะมีร่องลึกกว่าส่วนลักษณะของใบนะครับลักษณะของใบเนี่ยโคนใบจะมีลักษณะที่เว้าลงแล้วปลายใบเนี่ยจะมีโค้งมนนะครับเราจะมาดูเนื้อดินกันนะครับเนื้อดินของป่าเต็งรังก็จะมีลักษณะเป็นดินทรายนะครับเราจะขุดให้ดูกันจะเป็นลักษณะของดินทรายไม่อุ้มน้ำนะครับการระบายน้ำก็ดีครับผมป่าเต็งรังนอกจากจะมีต้นเต็งและต้นรังแล้วนะครับที่เป็นพืชเด่นแล้วยังมีหญ้าเพกที่เป็นพืชเด่นเช่นกันนะครับเราจะมาดูหญ้าเพกกันครับนี่จะเป็นบริเวณที่มีหญ้าเพกเกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับหญ้าเพกก็จะมีลักษณะเป็นอย่างเช่นนี้นะครับความสูงของหญ้าเพกก็จะอยู่ที่ 3-5 เมตรส่วนที่เห็นนี่จะเป็นหญ้าเพกที่ยังโตไม่เต็มที่นะครับจะมีลักษณะที่ยังเกิดขึ้นไม่เยอะแล้วก็ลักษณะยังเตี้ยอยู่นะครับปัจจัยจำกัดของป่าเต็งรังนะครับก็คือไฟป่าไฟป่าจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับเราจะพูดถึงข้อดีกันก่อนข้อดีก็คือไฟป่าเนี่ยจะช่วยไล่แมลงออกจากเปลือกไม้และยังช่วยลดความชื้นออกจากเปลือกไม้ด้วยครับส่วนข้อเสียเนี่ยถ้าในกรณีที่ไฟป่าเนี่ยมีความรุนแรงจะทำให้ป่าเนี่ยมีปริมาณที่ลดลงแล้วก็ยังส่งผลไปถึงดินก็จะมีสภาพที่เสื่อมโทรมลงครับสุดท้ายนะคะเราจะมาแนะนำแนวทางวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ค่ะวิธีการที่1 นะคะถ้าป่ากับชุมชนนะคะอยู่ในสถานที่บริเวณใกล้เคียงกันควรมีการให้ความรู้กับชุมชนนะคะเพื่อให้เข้าใจในการใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์ป่าไม้มากขึ้นค่ะวิธีการที่2 นะครับจะทำแนวป้องกันไฟป่าโดยการทำทางระยะของป่าระดับป่าเต็งรังนั้นทำระยะประมาณ 2-3 เมตรครับวิธีการที่3ในกรณีที่สถานที่นั้นสถานที่ท่องเที่ยวควรจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวและแนะนำนักท่องเที่ยวให้เที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับวิธีการสุดท้ายนะคะวิธีการที่4ออกกฎหมายให้มีการคุ้มครองป่าไม้มากขึ้นค่ะThank you.
ราขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ